สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับกยุทธ์ DIY ครับไม่ใช่ช่างแต่ทำมาวันนี้มาซ่อมเครื่องซักผ้าด้วยตัวเองครับก็ซึ่งอาการก็คือหนูกัดสายไฟหมดเลยครับอ่ะมาดูนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องซักผ้ายี่ห้อ LG นะครับ9.5 กิโลกรัมนะครับแล้วก็ถังปั่น8 กิโลก็อ่ะเดี๋ยวผมมาถอดให้ดูเลยว่าด้านในเป็นอะไรบ้างซึ่งอันนี้ก็เป็นของญาตินะครับซึ่งเอามาขอช่วยให้ผมซ่อมให้ซึ่งเขาก็ได้แกะดูแล้วนะครับเขาซ่อมไม่เป็นก็เลยเอามาให้ผมทำให้ก็ยังมีเศษลงเหลืออยู่ก็นี่ครับสายไฟที่ทางญาติได้รวบแล้วก็ใส่เอาไว้นี่ครับทั้งยวงเลยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นสายมอเตอร์สายสวิตช์คอนโทรลต่างๆสายมอเตอร์ทั้ง2ลูกเลยสายไฟ AC หรือว่าสายแคปซิเตอร์ก็คือขาดหมดเลยครับนี่เดี๋ยวผมจะมาแกะชุดคอนโทรลให้ดูก็แกะชุดคอนโทรลก็คือถอดน็อต3ตัวครับนี่ครับยังอันนี้จะเป็นชุดท่อน้ำนะครับแล้วก็ชุดคอนโทรลต่างๆซึ่งก็ยังมีรังหนูลงเหลืออยู่ครับหนูเข้ามาทำรังเลยก็เคยมีการซ่อมเลยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเจ้าของที่เขาต่อเองเพราะว่าใช้ถุงนำถุงพลาสติกมาพันแทนเทปสายไฟแล้วก็ใช้ตัวสวิตช์ใช้สายไฟมาทำก็อันนี้เขาน่าจะทำไม่ถูกเลยนะครับก็เลยนำมาให้ผมทำให้ก็อันนี้จะเป็นตัวสวิตช์ที่หยุดมอเตอร์ขณะที่เราเปิดถังปั่นก็นี่จะเป็นสวิตช์ AC ครับนี่ก็คือสาย AC ส่วนตัววงจรก็จะเขียนอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งคนที่พอมีความรู้วงจรไฟฟ้าก็สามารถทำได้แน่นอนครับก็เขียนสายไฟเส้นสีไว้หมดเลยครับซึ่งผมก็ได้คัดลอกออกมาแล้วนะครับนี่ครับซึ่งก็เป็นวงจรนะอันนี้สายไฟ AC ครับสายสีดำเข้าชุดตัวตั้งเวลาสวิตช์ตั้งเวลาซักแล้วก็จะเป็นสวิตช์ตั้งเวลาปั่นมอเตอร์ปั่นมอเตอร์ซักก็คาปาซิเตอร์ก็มีแค่นี้ครับส่วนสายกราวก็คือตัวถังครับตัวถังจะเป็นสายกราวหรือว่าสายดินก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะต่อสายไฟแล้วมาดูกันหลังจากที่ต่อสายไฟว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือไม่แต่ถ้าหากว่ามอเตอร์ไม่เสียมันก็ใช้ได้ครับมอเตอร์ไม่เสียก็ใช้ได้แน่นอนครับแล้วก็อีกตัวนึงที่สำคัญก็คือคาปาซิเตอร์หรือว่าแคปก็แคปถ้ามันไม่เสื่อมมอเตอร์ก็จะทำงานได้ดีก็เอาเป็นว่าขั้นตอนการต่อสายไฟมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากและก็ยาวส่วนวิธีการต่อสายไฟมันก็ความจริงมันไม่ได้ยากอะไรครับแต่ว่ามันใช้เวลาซึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่ผมต่อสายไฟเสร็จแล้วดีกว่าเพื่อที่จะมาไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปซึ่งก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่การต่อสายไฟตามวงจรนี่เลยครับถ้าของเพื่อนๆเสียขาดแบบนี้ก็สามารถต่อตามลายวงจรตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันหลังจากต่อสายไฟเสร็จแล้วก็โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้ทำการต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็งานก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมจะใช้เทปพันสายไฟเทปดำมาพันครับข้างบนนี้จะใช้เทปพันสายไฟพันเฉยๆนะครับส่วนด้านล่างที่ด้านล่างลงมาผมจะใช้
กาวแท่งครับที่เป็นกาวแบบนี้ครับใช้ไฟเช็คลนแล้วก็เอามาไล่เคลือบตรงจุดต่อสายไฟก่อนนะครับให้มันหนาๆ นิดนึงเอามาไล่เพื่ เป็นการป้องกันน้ำครับป้องกันน้ำไปเข้าแล้วก็พันด้วยเทปพันสายไฟอีกครั้งครับทีแรกผมจะใช้ท่ออุดแต่ว่าไปหาดูหาไม่เจอครับก็เลยใช้วิธีนี้แทนครับซึ่งก็ใช้กาวแบบนี้พอมันเย็นตัวแล้วมันก็จะแข็งครับแล้วก็จะกันน้ำรั่วได้กันไฟฟ้ารั่วครับแล้วก็ผมต่อไปต่อมาก็สายไฟเหลือครับโดยปกติตรงบริเวณนี้มันจะเป็นตัวสวิตช์ตัดมอเตอร์เวลาเราเปิดถังปั่นเปิดฟ้าถังปั่นแห้งมันจะลงมาแล้วก็ขึ้นมาที่สวิตช์คอนโทรลก็คือเส้นนี้ครับผมก็ตัดต่อตรงเลยครับโดยจากตัวนี้จากสวิตช์มายังสวิตช์ควบคุมตั้งเวลาการปั่นเลยครับโดยไม่ต้องเวียนลงมาด้านล่างก็เลยสายไฟก็เลยเหลือมาเส้นหนึ่งซึ่งก็ยาวพอประมาณนะครับก็ที่เหลือสายไฟไม่พอที่แรกผมจะใช้สายไฟเอามาต่อแต่ว่าเส้นมันค่อนข้างที่จะเล็กครับก็เลยกลัวว่ามันจะจ่ายไฟไม่พอที่มอเตอร์จะทำงานซึ่งก็เล็กกว่าเจ้าสายไฟตัวนี้นะครับก็เลยใช้สายไฟที่เป็นสายไฟ 1.5 ขนาด 1.5 เอามาต่อแทนครับก็โอเคครับเดี๋ยวมาทดลองเลยก็เดี๋ยวผมจะหมุนสวิตช์ถังปั่นนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กตอนนี้ถังปั่นหมุนแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวมาทดลองระบบสวิตช์ของมันซึ่งพอเราเปิดฝามันจะหยุดการทำงานมอเตอร์นะครับก็มอเตอร์ก็จะหยุดการทำงานนะครับพอเราปิดฝาอมอเตอร์ก็จะทำงานต่อก็โอเคครับเพื่อนๆในตอนนี้ระบบการปั่นเองทำงานได้สมบูรณ์ครับซึ่งเวลาเราเปิดฝามันก็จะตัดการทำงานส่วนมาดูอีกตัวหนึ่งครับก็คือมอเตอร์ถังซักซึ่งมันก็จะทำงานโดยสลับไปกันไปมาครับโดยผมจะเสียบปลั๊กแล้วก็หมุนตั้งเวลาตัวตั้งเวลาถังซักครับก็จะเห็นได้ว่ามอเตอร์ทำงานแล้วนะครับก็หมุนทั้งขาไปและขากลับครับก็โอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วมาดูกันหลังจากนี้ครับว่าเราควรทำอะไรต่อก็โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมได้ประกอบเจ้าชุดคอนโทรลและเดินสายไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ได้ใช้ผ้าเทปพันนะครับส่วนตัวที่จุดต่อสายไฟตรงนี้ผมจะใช้ถุงพลาสติก2ห่อกัน2ชั้นก็คือใช้2ถุงเอามาห่อสายไฟเพื่อกันน้ำครับและก็ก่อนที่เราจะเก็บงานหรือว่าส่งต่อให้เจ้าของไปใช้งานก็ต้องตรวจดูสายไฟครับตรวจดูให้ละเอียดเลยนะครับว่ายังมีจุดไหนที่มีรั่วหรือไม่ครับก็คือจะเป็นรอยหนูแทะซึ่งหนูมันกัดไม่เลือกเลยก็ต้องดูให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันอันตรายครับเวลาใช้งานก็อันตรายถึงกับชีวิตเลยนะครับซึ่งเราต้องไล่ดูให้ดีแล้วก็จัดการซ่อมแล้วก็พันสายไฟเข้าไปให้แน่นหนาครับโดยของผมก็คือใช้กาวแท่งเอามาติดไล่ทั่วรอบๆสายไฟแล้วก็ใช้เทปพันสายไฟพันอีกทีนะครับซึ่งก็ทำงานได้สมบูรณ์เลยนะครับซึ่งในตัวนี้จะเป็นตัวสำหรับชุดวาล์วถ่ายน้ำทิ้งซึ่งผมก็ได้ใช้สายไฟนะครับมาต่อซึ่งก็โอเคใช้ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะปิดเปิดให้ดู
ก็โอเคครับในตอนนี้ผมได้ต่อสายน้ำเข้าไปซึ่งในถังปั่นจะทำงานได้ปกติครับไม่มีน้ำรั่วซึมส่วนถังซักก็จะมีสายตัวนี้อยู่ที่เราต้องเปลี่ยนนี่ครับจุดนี้ครับที่ต่อมายังจุดนี้ซึ่งมันหนูมันแทะขาดเลยเดี๋ยวจะไปซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนสมาชิกก็โอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับซึ่งก็ความจริงแล้วเราสามารถทำเองได้ไม่ยากนะครับก็ต่อสายไฟดูวงจรให้ดีๆถ้าเรารู้เรื่องไฟฟ้าเราก็สามารถทำได้ครับก็ตั้งใจศึกษาครับก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพาไปร้านซ่อมประหยัดครับก็ลาไปก่อนครับกับประยุทธ์ DIY ครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีสาระอะไรก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ